ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับพลตจโทสุวัชเช์ถักผ่านนะครับผู้ช่วยการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วพร้อมด้วยตํารวจอีกหลายนายครับเขาสนธิกำลังนะปูพมตรวจค้น24จุดนะครับ17กลุ่มนายทุนใน4จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำปางพะเยาและลำพูนครับตามยุทธศาสตร์ขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองให้น่าอยู่ ทวงคืนความเป็นธรรมให้ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบไปค้นอย่างที่บอกครับพี่สาร24จุดเลยนะครับแต่ว่าจุดใหญ่จริงๆฮะจุดใหญ่จริงๆอยู่ที่นี่ครับจุดที่เป็นข่าวที่ไปเยาใช่ไหมฮะครับผมก็ปรากฏว่าจุดใหญ่จริงๆก็คือว่าแกรกไปตรวจค้นนะฮะเข้าเข้าไปตรวจค้นแล้วก็อายัดทรัพย์สินของนายวิสุทธ์ชัยนรุณคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขต2 จังหวัดพะเยาเนี่ย,เ,ยเขาไปตรวจค้นแล้วเขาบอกว่าร่วมไปตรวจค้นในพื้นที่อำเภอจุนและก็อำเภอเชียงคำเนี่ยเขาบอกว่าหลังพบว่าร่วมกับพรักพวกเนี่ยมีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนเนื่องจากว่ามีคนร้องเรียนว่าท่านวิสุทธ์เนี่ยกับพักพวกเนี่ยไปหลอกชักชวนให้ลงทุนในหุ้นน้ํามันสี่ประเทศทํากันมาตั้งแต่ปี59 กลุ่มผู้เสียหายก็บอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะต้องรับค่าตอบแทนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้เลยลงทุนไป29ล้านบาทไม่ได้<ม><ม>สุดท้ายโอ้เลยตามไปยึดบ้าน3หลังรถยนต์4ี่คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารอีก5บัญชีร้านคาแขกหนึ่งแห่งอันนี้ของท่านวิสุทธ์คนเดียวเนี่ยรวมทั้งหมด170ล้านบาทโอ้โหเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยด้วยกำลัง<ม>หาเสียงอยู่เลยนะฮะตอนนี้แแล้วประเด็นก็คือว่าบิ๊กโจ๊กเราบอกว่าเนี่ย แกเป็นผู้สมัครใช่ไหม,มเดยวก็ต้องส่งลงในกรกตดูว่าเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดของกฎหมายลูกเลือกตั้งหรือว่พาพรบการเลอกตั้งเนี่ยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเข้าเนี่ยจะยังคงสิทธิ์ของความเป็นผู้สมัครไหมจริงๆร,งร,งรงดีนี้เนี่ยเราเรา,เราเจอหลายครั้งแล้วไม่ผิดยังไม่ยังไม่จบไงเขาต้องสิ้นสุดเมื่อถูกศาลตัดสินไม่แต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนกระบวนการตามที่เขาทำไปแล้วแล้วบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแกแกล้งมีคนเขาร้องเรียนมาก็ไปทําหน้าที่ เห็น <un> ว่าเจ้าตัวจะแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยฮะวันนี้บ11บเอ็นผมผมฟังตอนเช้าเช้าเยนะเห็นแกออกรายการรายการช่องหนึ่งอยู่แกแกก็แกก็กชี้แจงมาพอสมควรแล้วก็ก็ชี้แจงก็เข้าท่าดีนะแกเหมือนกับว่าไม่ใช่ของแกเลยอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวต้องไปฟังรายละเอียดทีเดี๋ยวคงมีการแถลงข่าวเพราะคนระดับนี้เนี่ยนะก็จะมาปล่อยให้ปล่อยให้มันเป็นบาดแผลโดยที่ไม่มีการชี้แจงก็ลำบากะค